Apple ขึ้นราคา iPad รุ่นเก่ามีผลทันทีที่หน้าเว็บไซต์ Apple Store Online แพงขึ้นสูงสุด 5,000 บาทจะมีรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังค่ะหลังจากที่ Apple เปิดตัว iPad Pro ชิป M2 แล้วก็ iPad รุ่นที่10นะคะในหน้าเว็บไซต์ของ Apple เนี่ยก็มีการอัปเดตราคา iPad รุ่นเก่าๆด้วยโดยส่วนใหญ่นะคะมีราคาแพงขึ้นค่ะซึ่งก็จะได้แก่ iPad Air รุ่นที่5นะคะ iPad Mini รุ่นที่6แล้วก็ iPad รุ่นที่9ค่ะส่วนแต่ละรุ่นราคาแพงขึ้นเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวตามมาชมได้เลยค่ะขอเริ่มที่ราคาของ iPad รุ่นที่9กันก่อนนะคะในรุ่น Wi-Fi 64GB นะคะจากราคา 11,400 ขึ้นมาเป็นราคา 12,900 บาทความจุ 256GB ค่ะจากราคา 16,900 ขึ้นมาเป็น 18,900 บาทสำหรับรุ่น Wi-Fi Cellular นะคะความจุ 64GB นะคะจากราคาเดิมอยู่ที่ 16,900 นะคะราคาตอนนี้จะอยู่ที่ 18,400 บาทความจุ 256GB ค่ะราคาเดิม 21,900 ตอนนี้ค่ะราคาเท่าเดิมค่ะ 21,900 บาทสำหรับ iPad mini รุ่นที่6นะคะในรุ่น Wi-Fi 64GB เนี่ยราคาเดิมเขาจะอยู่ที่ 17,900 บาทราคาตอนนี้ค่ะ 19,900 บาทความจุ 256GB จากราคาเดิม 23,400 บาทราคาณตอนนี้จะอยู่ที่ 25,900 บาทสำหรับรุ่น Wi-Fi Cellular ค่ะความจุ 64GB จากราคา 23,400 ตอนนี้เป็นราคา 25,900 บาทความจุ 256GB จากราคา 28,900 บาทเป็นราคา 31,900 บาทค่ะและสำหรับ iPad Air รุ่นที่5นะคะในรุ่น Wi-Fi 64GB เนี่ยจากราคา 29,000 นะคะตอนนี้เป็นราคา 23,900 บาทความจุ256ค่ะจากราคา 25,900 ราคาตอนนี้เป็น 29,900 บาทในรุ่น Wi-Fi Cellular นะคะความจุ 64GB ราคาเดิม 25,900 ราคาตอนนี้ 29,900 บาทความจุ 256GB ค่ะราคาเดิม 39,000 บาทราคาปัจจุบันจะอยู่ที่ 35,900 บาทค่ะนอกจาก iPad รุ่นเก่าที่มีราคาแพงขึ้นนะคะ Apple เขาก็ได้ขึ้นราคาของอุปกรณ์เสริมอย่าง Apple Pencil ด้วยโดย Apple Pencil ทั้ง2รุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple Pencil รุ่นที่1แล้วก็ Apple Pencil รุ่นที่2เนี่ยมีราคาแพงขึ้น500บาทค่ะและสำหรับเหตุผลนะคะว่าทำไม Apple ถึงขึ้นราคาสินค้าเก่าๆให้มีราคาสูงขึ้นนะคะตรงนี้ก็มองว่าอาจจะมีเหตุผลหลายอย่างหนึ่งก็คือเรื่องต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องชิปหรือว่าชิ้นส่วนในการผลิตอุปกรณ์นะคะอย่างที่สองค่ะอย่างที่เรารู้กันเลยนะตอนนี้เนี่ยค่าเงินบาทไทยของเราเนี่ยมีความอ่อนตัวนะคะทำให้เราต้องซื้อสินค้าที่แพงขึ้นค่ะโดยในครั้งนี้นะคะไม่ใช่ครั้งแรกที่ Apple ขึ้นราคาสินค้าในรอบปีนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่มีการเปิดตัว iPhone 14 Series มาเนี่ย Apple ก็ได้ขึ้นราคา iPhone รุ่นเก่าๆด้วยนะคะเหตุผลก็ตามที่นุ้งนิกได้บอกไปเลยค่ะและราคาของ iPad ที่นุ้งนิกได้พูดไปในคลิปนี้นะคะยึดตามหน้าเว็บไซต์ Apple Store Online มีผลทันทีค่ะส่วนราคาของ iPad ตามร้านตัวแทนจำหน่ายของ Apple นะคะก็ลองไปเทียบกันดูว่าเขาได้ขึ้นราคาหรือยังเทียบจากราคาที่นุ้งนิกได้บอกไปในคลิปนี้ได้เลยค่ะและสำหรับใครที่อยากชมคลิปสรุปเปิดตัว iPad Pro M2 แล้วก็ iPad รุ่นที่10นะคะตามไปดูได้เลยในช่อง iMode Official เดี๋ยวนุ้งนิกแนบลิงก์ไว้ให้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับคลิปนี้นุ้งนิกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ